สดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับนุกอีกเช่นเคยนะคะกับบอลลูนคิ้วบายนุกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกก็จะมาสอนทุกคนค่ะทำแบ็กดรอปค่ะเป็นแบ็กดรอปสีแดงนะคะแบ็กดรอปตัวนี้ค่ะก็สามารถใช้ตกแต่งงานแต่งงานนะคะงานวันเกิดค่ะทำง่ายมากเลยค่ะก็ทุกคนก็สามารถที่จะทำตามนุกได้เลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะสูบลูกโป่งนะคะสีแดงค่ะตัวนี้ขนาด12นิ้วนะคะเป็นลูกโป่งมุกค่ะเราจะสูบให้มีขนาด9นิ้วนะคะเราจะวัดเขา9นิ้วค่ะแล้วพันนิ้วไว้นะคะสูบอีก1ลูกค่ะวัด9นิ้วค่ะนำลูกโป่งมามัดรวมกันค่ะเป่าให้ได้4ลูกค่ะแล้วเอามาประกอบรวมกันต่อมาเราจะทำเกสรของตัวลูกโป่งนะคะโดยใช้สีขาวค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้ขนาด7นิ้วนะคะวัดได้ขนาด7นิ้วค่ะแล้วเวลาเราผูกค่ะเราจะผูกปลายๆของเขานะคะได้แบบนี้นะคะเราจะบีบพอเราบีบลูกโป่งนะคะเราก็จะใช้มือเราก็จะได้ลูกโป่งแบบนี้ค่ะนำมาประกอบให้เป็นเกสรค่ะก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำดอกไม้แบบนี้นะคะให้ได้8ดอกด้วยกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะตัดรูปหัวใจค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นกระดาษเหมือนกระดาษโฟมค่ะแล้วก็เป็นกาสองหน้านะนุกก็ได้วาดแบบเป็นรูปหัวใจไว้แล้วเรียบร้อยนะคะโดยที่จะใช้กระดาษแข็งนะคะตัดนะคะมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาทาบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดออกเราก็จะใช้หัวใจแบบนี้นะคะจำนวน12ดวงด้วยกันค่ะมาค่ะเราก็จะมาตัดกระดาษฟอยล์กันนะคะม่านฟอยล์ปกติทั่วไปแล้วเขาก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะก็ให้เพื่อนๆ นะคะใช้ตลับเมตรนะคะวัดความยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะ9นิ้วนะคะใช้กรรไกรตัดค่ะนี้นะคะ
ตัดไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้ม่านฟอนนะคะสีแดงจำนวน4ชิ้นค่ะเราก็จะตัดม่านฟอยสีเงินเหมือนกันเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะตัดตัวกระดาษด้านบนทิ้งนะคะโดยการพับลงมาครึ่งนึงก็ใช้กรรไกรตัดเราก็จะได้ม่านแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้สก็อตเทปนะคะก็เทปใหญ่ติดค่ะติดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบที่ผนังกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะติดม่านฟอยล์ค่ะเมื่อเราติดม่านฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะประกอบลูกโป่งนะคะไปที่ม่านฟอยล์กันค่ะเราจะใช้ลิปปิ้นค่ะนะคะแล้วก็ตัวกระดาษสก็อตเทปนะคะแปะไปรูปกากบาทแล้วก็นำลูกโป่งนะคะมาวัดเราจะติดประมาณนี้นะคะพอเราวัดขนาดได้แล้วนะคะเราก็จะติดตัวกากบาทลงไปนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้โป่งค่ะพันลงไปแบบนี้นะคะเราติดลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะติดหัวใจลงไปที่ม่านฟอยล์ค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบล็คดอปสีแดงนะคะใช้จัดงานแต่งงานนะคะงานวันเกิดค่ะงานพิเศษในโอกาสต่างๆได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้นุ๊กสอนทำอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
อย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำลูกโป่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ